สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะกุหลาบแดงก็จะพาเพื่อนๆมาปลูกบอนสีต้นที่เล็กๆนะคะเราเลี้ยงเอาไว้นะคะเขาไม่ค่อยโตนะคะไม่ค่อยจะแตกยอดไม่ค่อยจะแทงหลอดออกมานะคะแล้วทำยังไงให้เขานี่ค่ะให้เขาโตแบบรวดเร็วนะคะต้นเล็กๆแล้วก็ให้ออกมาโตเร็วแบบนี้นะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยเหมือนต้นนี้นะคะที่ทำไว้นะคะแตกหน่อดีมากเลยนะคะต้นเล็กๆนะคะแต่ว่าแตกกอดีมากนะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะแค่ต้นเล็กๆนะคะเนี่ยดูพุ่มนะคะเคล็ดลับในการปลูกบอนสีต้นเล็กให้โตเร็วหรือว่าบอนสีของเพื่อนๆที่ไม่ค่อยจะแทงหน่อหรือแตกหลอดนะคะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งสำหรับดินที่เราปลูกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่จะปลูกให้สวยสำคัญมากๆนะคะอันนี้จริงๆแล้วดินต้นนี้นะคะไม่สวยนะคะเนี่ยดูนะคะเป็นดินลูกรังทั้งนั้นที่กุหลาบแดงเอามาปลูกแต่เขาก็ยังออกมาสวยนะคะเห็นไหมเนี่ยก็ยังแทงหน่อขึ้นมาสวยเพราะว่ากุหลาบแดงก็ทดลองหลายสูตรนะคะอันนี้คือดินลูกหินลูกรังนะคะเนี่ยเอามาปลูกแต่ว่าที่เขาโตได้เพราะสูตรบำรุงที่กุหลาบแดงทำนะคะและสำหรับวันนี้จะมาปลูกบอนสีต้นเล็กๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะปลูกให้เขาออกมาเป็นแบบนี้นะคะเคล็ดลับมีอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะและนี่ค่ะวันนี้ก็จะมาปลูกต้นนี้กันนะคะปลูกให้เขาโตแบบรวดเร็วนะคะเนี่ยทำยังไงนะคะปกติกุหลาบแดงซื้อมาเขาสวยนะคะต้นขนาดนี้ซื้อมาสวยมากแต่ว่ามาเลี้ยงไว้ช่วงหน้าแล้งนะคะเขาพักหัวไปแล้วก็เพิ่งจะแตกขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะทิ้งร้างเอาไว้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการปลูกให้โตเร็วนะคะเพราะว่าบอนสีของกุหลาบแดงเยอะนะคะเพิ่งจะมาเห็นต้นนี้นะคะแล้วก็จะทำให้โตแบบรวดเร็วกันนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะและนี่ค่ะวันนี้นะคะสูตรดินสำคัญมากกับบอนสีต้นเล็กให้เขาโตแบบรวดเร็วนะคะวิธีการนะคะเนี่ยค่ะแค่เรานำดินตัวนี้มานะคะแล้วก็นำขี้เถ้านะคะมาใส่ลงไปก็ประมาณ1ถ้วยแบบนี้นะคะเนี่ยใส่ลงไปดินที่เราปลูกแล้วนะคะเรามาฟื้นฟูใหม่แล้วก็ทำแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะนี่ก็ดินที่อยู่ในกระถางเก่าๆนะคะเนี่ยมีหัวบอนมีหัวมาด้วยนะคะแล้วก็จะเหลือแต่กระถางโอ้โหหัวเยอะมากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ดูนะเหลือว่ามีแค่กระถางก็เลยนำมาปลูกเลยนะคะเนี่ยเพิ่งจะมาเห็นนะคะหัวเยอะนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นบอนสีตัวฮุกหลงนะคะต้นนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็งอกอย่างนี้แล้วค่ะเมื่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่คลุกเคล้าคิดเท่าให้เข้ากันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะสิ่งสำคัญนะคะก็คือไข่นะคะไข่ตัวนี้นะคะเราก็เจาะแบบนี้เลยนะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะอันนี้คือสูตรที่ว่าเราต้องการให้เฉพาะต้นเลยนะคะให้เขาแข็งแรงนะคะเนี่ยค่ะเอาเฉพาะต้นเลยนะคะสูตรนี้ถ้าเพื่อนๆจะทำให้กอใหญ่นะคะก็คลุกให้ทั้งหมดได้เลยนะคะแต่นี้คือจะทำเฉพาะต้นเล็กๆก่อนนะคะเนี่ยเมื่อได้ดินแบบนี้เสร็จนะคะเนี่ยค่ะเราจะปลูกด้วยกระถางอันนี้นะคะแล้วเราก็หาตัวนี้นะคะรองก้นนิดนึงกันดินรั่วนะคะเนี่ยรองเอาไว้เวลาเราเอาไปแช่น้ำนะคะเขาจะได้ดูดซับน้ำได้ดีนะคะทีนี้เราก็เอาดินตัวนี้ใส่ลงไปนิดนึงนะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็นำบอนตัวนี้ละค่ะที่เราต้องการจะเร่งให้เขาโตนะคะอันนี้นะคะต้นนี้ก็คือแบบเพื่อนๆดูดินที่กุหลาบแดงทำไว้ก่อนนะคะรากเขาเดินดีมากเนี่ยดินแต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีแบบ
มีเปลือกไข่อะไรด้วยใช่ไหมคะที่ทำเอาไว้เนี่ยเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะดินที่กุหลาบแดงทำเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะและเนี่ยค่ะทีนี้พอว่ารากเขาเดินดีอยู่แบบนี้แล้วนะคะเนี่ยรากเขาเดินดีมากเลยนะคะทีนี้เราก็นำมาใส่ตัวนี้เลยนะคะนี่ค่ะดินที่กุหลาบแดงทำเอาไว้ตอนเล็กๆนะคะดินก็จะสวยมากเหมือนกันแล้วรากเริ่มเดินดีมากเลยนะคะเนี่ยทีนี้นะคะเราต้องการที่จะให้เขาโตมากกว่านี้นะคะเราก็นำดินตัวนี้ละค่ะใส่ลงไปนี่ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้ว1ต้นนะคะเดี๋ยวอีกต้นหนึ่งนะคะก็จะทำให้ดู2ต้นเนี่ยค่ะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะอันนี้ค่ะจะปลูกต้นนี้ดูด้วยนะคะเนี่ยต้นนี้นะคะเนี่ยที่เลี้ยงเอาไว้นะคะดูนะคะเนี่ยกุหลาบแดงก็ทำไว้นะคะรากเดินดีมากเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าพอเราใส่กระถางเล็กๆนี้เขาก็โตช้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็นำมาใส่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็นำดินตัวนี้นะคะใส่ปลูกง่ายๆนะคะสองต้นนะคะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงต่อนะคะเสร็จแล้วนะคะสองต้นสองต้นนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าทำยังไงให้เขาแบบสวยแล้วก็รวดเร็วนะคะหลังจากนั้นเราหาอะไรก็ได้นะคะที่รองน้ำได้นะคะเอามาใส่ไว้นะคะเนี่ยรองไว้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วเอาน้ำใส่นะคะเอาน้ำใส่ไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำสูตรบำรุงรสกันนะคะและเมื่อเราแช่น้ำไว้แบบนั้นเสร็จเรียบร้อยนะคะนำผงชูรสมาเลยนะคะเนี่ยใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชานะคะแบบนี้นะคะ1ช้อนชานะคะอันนี้ก็คือแบบประมาณนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าฟาร์มสะดวกนะคะนี่ค่ะง่ายๆนะคะปลูกต้นไม้เราก็ทำแบบง่ายๆนะคะเนี่ยให้น้ำเข้ากันแบบนี้นะคะเนี่ยจากนั้นนะคะเราก็รดลงไปเลยนี่ค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็รดลงไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพอได้แบบนี้นะคะเราก็วางเอาไว้แบบนี้เลยนะคะนำไปวางนะคะเลี้ยงเอาไว้ไม่กี่วันนะคะแตกออกมาเร็วมากแล้วเดี๋ยวกุหลาบแดงจะให้ดูต้นที่กุหลาบแดงทำเอาไว้นะคะและนี่ค่ะที่กุหลาบแดงทำเอาไว้นะคะต้นเล็กๆนะคะพอได้ผลนะคะเนี่ยก็เลยมาทำแบบนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะจากต้นเล็กเหลือติดเดียวเองนะคะแต่เขาออกมาสวยแล้วนะคะเนี่ยขนาดนี้เลยแล้วเราก็ละลายตัวนี้นะคะใส่ลงไปเวลาเขาโตขึ้นนิดนึงนะคะบำรุงสูตรไข่กับผงชูรสนะคะรดลงไปแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะต้นนี้นะคะเริ่มจะแตกเริ่มจะแทงหลอดสวยแล้วนะคะเนี่ยแล้วมาดูต้นนี้นะคะเนี่ยเนี่ยต้นนี้นะคะนี่ค่ะเริ่มสวยมากนะคะบอกเลยว่าเนี่ยดูนะคะเนี่ยเริ่มจะแตกหน่อออกมาเต็มเลยนะคะแต่ว่ากระถางก็คือเป็นส่วนสำคัญนะคะ
ที่จะทำให้บอลสีของเราเนี่ยสวยหรือไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะพอว่าบอลสีของเราเริ่มแทงหลอดแบบนี้ก็จริงนะคะแต่ว่านะคะพุ่มไม่สวยเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะเนี่ยต้องเปลี่ยนขนาดนี้นะคะทำแบบนี้นะคะเพื่อนจะได้บอลสีที่สวยมากๆก็ทำเหมือนกันกับต้นเล็กนะคะเราก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะรองไว้ด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆที่มีดินอยู่แล้วนะคะดินตัวนี้นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมเลยเนี่ยค่ะเอาดินตัวนี้ออกมาก่อนนะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยรากเขาเดินดีมากทำสูตรบำรุงเอาไว้แต่ว่ารากเขาใส่กระมังนะคะรากเขาจะเดินต่ำแล้วก็ก้านก็จะสั้นเกินไปเพราะฉะนั้นกุหลาบแดงอยากให้เขาก้านยาวๆสวยๆนะคะก็มีเทคนิคแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้ก็ใช้ดินตัวเดิมนะคะเนี่ยค่ะใช้ดินตัวเดิมนะคะเพื่อนๆมีดินอยู่แล้วนะคะก็ทำแบบนี้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็นำดินที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะคะเนี่ยผสมไว้เมื่อกี้นะคะรองนิดนึงที่ผสมไข่กับขี้เถ้าเอาไว้นะคะอันนี้ก็จะตั้งฝั่งนี้เนี่ยที่สมไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็เอาบอลสีต้นที่ไม่ค่อยโตแบบนี้นะคะใส่ลงไปนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็นำดินตัวนี้นะคะกลบลงไปดินที่เราผสมไข่ขี้เถ้าเอาไว้นะคะเนี่ยทำแบบนี้แล้วจะได้บอลสีที่ออกมาสวยมากๆเลยนะคะอันนี้จะโตเร็วทำให้บอลสีของเราเนี่ยมีพุ่มที่สวยนะคะนี่คือเคล็ดลับในการที่จะทำให้บอลสีของเพื่อนๆนะคะออกมาสวยมากเลยนะคะนี่แหละค่ะหลังจากนั้นนะคะอันนี้เราก็ทำแบบนี้ก่อนนะคะเนี่ยใส่แบบนี้ลงไปง่ายๆนะคะผงชูรสนะคะแค่1ช้อนชาแล้วก็คนๆให้เข้ากันแบบนี้นะคะให้ง่ายนะคะนี่ก็รดลงไปเนี่ยค่ะแค่เราเปลี่ยนดินบอลสีเพื่อนๆไม่โตบ้างไหมคะถ้าไม่โตลองทำแบบนี้ดูนะคะถ้าไม่โตนะคะลองทำแบบนี้ดูไม่กี่วันนะคะถ้าเราเปลี่ยนกระถางให้รากก็เดินลึกขึ้นมาได้นะคะก้านก็จะยาวนะคะเหมือนต้นนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะพอเราใส่กระถางแบบนี้โตขึ้นนะคะก้านก็จะยาวขึ้นนะคะแล้วก็ออกมาสวยถ้าเราใส่กระมังเนี่ยก้านเขาก็ยังเล็กเพราะว่ารากเขาเดินต่ำนะคะเนี่ยแค่แบบนี้เองนะคะกุหลาบแดงทำดูเดี๋ยวไปดูต้นสวยๆของกุหลาบแดงกันนะคะเดี๋ยวไปดูต้นสวยๆกันค่ะและนี่ต้นนี้นะคะกุหลาบแดงทำสูตรแบบนี้นะคะปกติซื้อมาเท่าพร้อมกับต้นที่ทำคลิปเมื่อกี้นะคะแต่ต้นนี้ทำไว้ช่วงที่ซื้อมาใหม่ๆแล้วก็ใช้ดินตัวนี้นะคะบำรุงแบบนี้เขาโตเร็วมากแล้วมาเทียบกับต้นที่ปลูกเมื่อกี้ใหม่ๆเขายังเล็กอยู่เลยเปรียบเทียบได้เลยว่านี่คือเนี่ยค่ะผลลัพธ์นะคะก็เลยนำสูตรนี้มาบอกเพื่อนๆนะคะสำหรับคนที่ซื้อบอนสีมาแล้วก็มาปลูกแล้วไม่โตนะคะลองทำแบบนี้ดูนะคะจะออกมาสวยแล้วก็โตเร็วแบบนี้นะคะเนี่ยนี่คือผลลัพธ์นะคะที่กุหลาบแดงทำแล้วได้ผลก็เลยนำเคล็ดลับเหล่านี้มาบอกเพื่อนๆนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามมาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กุหลาบแดงนำมาแบ่งปันกันนะคะสำหรับคลิปนี้กุหลาบแดงก็ขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ